ก็เป็นแนวข้อสอบของวิชาศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เริ่มตั้งแต่ข้อ1ข้อ1เขาถามว่าข้อใดตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำตำราวิชาศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วก็อ่านคำถามแล้วก็ตรองตามว่าข้อใดตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแสดงว่าคณะผู้จัดทำเนี่ยมีความมุ่งหวังให้นักศึกษาเนี่ยอยากได้อะไรไปเรียนแล้วเกิดอะไรอยากได้อะไรให้มีคุณค่าเรียนแล้วเอาไปใช้ได้ยังไงเรียนแล้วมีทัศนคติต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเรามาดูช้อยกันข้อ1กอไก่เพื่อประกอบสื่อการเรียนการสอนเรื่องพุทธประวัติอันนี้นักศึกษาคิดว่าน้ำหนักค่อนข้างเบาไปไหมเพื่อประกอบสื่อการเรียนการสอนเรื่องพุทธประวัติในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามันก็ถูกนะแต่น้ำหนักยังเบาก็ยังไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักที่จัดทำข้อไข่เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงภาพรวมในการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โอเคนะก็โอเคชอยก็รู้สึกว่าจะถูกนะแต่ก็ยังถูกไม่หมดนะคอควายเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ความเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถูกนะเนี่ยฟังมา3ข้อเนี่ยเป็นช้อยที่สามารถหลอกเราได้เลยถ้าเราไม่ตั้งหลักดีๆนะงองงูเพื่อให้นักศึกษาเกิดกุศลศรัทธาอันแรงกล้าปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็โอเคนะใช่หมดเลยจอจานไม่มีข้อถูกตัดออกเลยหลวงพี่บอกว่าจอจานนี่คือไม่มีข้อถูกนี่คือไม่ใช่ฉะนั้นที่เหลือเราก็มีข้อพิจารณา4ข้อกอไก่ขอไข่คอควายงองูนะเมื่อเราพิจารณา4ข้อนี้แล้วเราก็ตัดออกข้อไหนที่มีน้ำหนักเบามากที่สุดกอไก่ก็เบาสุดขอไข่ล่ะก็เท่าเทียมกับคอควายถ้าเรายังไม่ชัดอีกเราไปกลับไปดูคำถามข้อใดตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำตำราวิชาศาสตร์นั้นเราก็จะได้คำตอบว่าจริงเหรององูยากใช่ไหมช้อยเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันแต่อะไรที่เป็นคำตอบที่มันให้เขาเรียกว่าตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุดของคณะผู้จัดทำเนี่ยเป็นข้อที่ถูกที่สุดเพื่อให้นักศึกษาเกิดกุศลศรัทธาอันแรงกล้าปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเรียนเสร็จแล้วเห็นแนวทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ตอนนี้เรายังไม่เป็นแต่เราตั้งความปรารถนาแรงกล้าจะให้เป็นเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้อันนี้คือวัตถุประสงค์หลักอาจจะยังไม่ถึงนะคือให้เห็นภาพตั้งเป้าหมายไว้นะอันนี้ยังไม่มีในข้อสอบอันนี้คือเป็นแนวทางมาข้อ2กันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงบุคคลประเภทใดที่แม้ยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้วข้อนี้คุ้นไหมรู้สึกว่าเหมือนในข้อสอบเลยนะก็ไก่คนที่เป็นอัมพาตไปไหนไม่ได้ขอไข่คนที่ไม่ค่อยมีโอกาสสร้างบุญขอควายคนที่ไม่มีความรักอยู่ในหัวใจงองูคนที่ไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่จอจานคนที่ประมาทในการดำเนินชีวิตอันนี้คุ้นๆกันง่ายดีเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดถึงบุคคลประเภทที่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็คือคนที่ตายแล้วดังพุทธพจน์สุดท้ายเนาะก่อนปรินิพพานข้อ3กันเลยนะตอบจอจานนะครับข้อนี้ข้อ3จักรวาลที่มีมากมายนับไม่ถ้วนเรียกว่าอะไร1รูปภพ2อรูปภพ3กามภพ4โลกธาตุ5ชมพูทวีปอันนี้คุ้นไหม รูปภพก็เป็นพรหมอรูปภพก็เป็นพรหมกามภพก็ภพสาการมภพก็อยู่ในมนุษย์โลกสวรรค์อันนี้อยู่ชั้นกามภพโลกธาตุ
เป็นที่รวมของจักรวาลนับไม่ถ้วนจักรวาลขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ถ้าเราเรียนเรื่องจักรวาลวิทยาเราก็จะมีข้อมูลพวกนี้ลืมแล้วเหรอชมพูทวีปก็เป็น1ใน4ของโลกมนุษย์ที่อยู่ในจักรวาลมีชมพูทวีปอัปรโคยานปุพพวิเทหะอุตรกุรุทวีปนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือโลกธาตุนะครับถูกต้องแล้วข้อ4ในพระกัปนี้มีดอกบัวต้นกัปอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่ดอกข้อนี้น่าจะง่ายเนาะ5ดอกนะเรียกว่าพัทธรกัปนะ5ดอกเรียกว่าพัทธรกัปนี้ข้อ5องค์ประกอบพื้นฐานของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายคืออะไรก็ดินขอน้ำคอลมงอไฟสีจอธาตุ4ข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือจอจานนะครับธาตุ4ที่เหลือเป็นแค่ส่วนประกอบดินน้ำลมไฟรวมกันแล้วก็คือธาตุ4มีทั้งธาตุ4แล้วก็เป็นธาตุพื้นฐานแล้วก็มีธาตุ6คืออากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุนะครับลืมหรือยังเอ่ยเรื่องจักรวาลไม่ว่ายังมีข้อมูลอยู่นะธาตุ4นะครับข้อที่6เหตุใดพระพุทธองค์ทรงเปรียบโลกใบนี้ว่าเป็นเหมือนคุกเรามาทำความเข้าใจทีละข้อทีละช้อยกันนะครับก็ไก่เพราะมนุษย์ตกอยู่ในอำนาจกิเลสเป็นเหตุให้ไปสู่วิบากในภพทั้ง3ขอไข่เพราะมนุษย์ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองและผู้อื่นคอควายเพราะมนุษย์ยังไม่หมดกิเลสทำให้เกิดความขัดแย้งและกระทบกระทั่งได้งองูเพราะมนุษย์มีความคุ้นในภายใต้อกุศลกรรมมากกว่ากุศลกรรมจึงเป็นเหตุให้อยู่ในอบายจอจานเพราะมนุษย์ตกอยู่ในอำนาจกามคุณต้องครองเรือนจึงหมดโอกาสทำบุญข้อนี้คิดว่าข้อไหนเอ่ยเฉลยก็ไกลใช่ถูกต้องนะครับเก่งมาก ข้อ7ความปรารถนาเริ่มต้นของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออะไรก็ไก่ค้นหาความจริงของโลกและจักรวาลขอไข่หาวิธีลองผิดลองถูกเพื่อชี้นำสรรพสัตว์ขอควายกำจัดอาสวะกิเลสที่อยู่ภายในใจของสรรพสัตว์งองูสร้างบารมีอย่างยิ่งยวดโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจอจานต้องการออกจากทุกข์และช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ให้ได้คราวนี้คิดว่าเป็นถูกต้องไหมถูกต้องแล้วใช่ถูกต้องครับพระพุทธองค์สละทั้งเลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันขั้นบารมีปรมัตถบารมีเนี่ยเพื่อได้ความรู้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมาหรือสัตว์ขนสัตว์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์นี้ไปให้ได้นี่คือความยิ่งใหญ่ของท่านความกรุณาของท่านพระมหากรุณาธิคุณ8เพราะเหตุใดพระพุทธคุณของพระพุทธองค์จึงยากที่จะพรรณนาได้หมดกอไก่เพราะความที่พระพุทธองค์ทรงเป็นต้นแบบของมนุษย์และเทวาขอไข่เพราะการพรรณนาพระพุทธคุณได้หมดต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นคอควายเพราะสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่หมดกิเลสจึงยังมองไม่เห็นความดีของพระองค์งองูเพราะพระองค์ทรงมีคุณประโยชน์อย่างมากต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจอจานเพราะพระองค์ทรงสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจึงยากที่จะพรรณนาได้หมดคิดว่าข้อไหนเองมี2ช้อยที่ทำให้หนักใจเนาะงองงูพระพุทธองค์มีคุณประโยชน์อย่างมากต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจออาจารย์เพราะพระองค์ทรงสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจึงยากที่จะพรรณนาได้หมดแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองก็ยังพรรณนาคุณของพระองค์ไม่หมดเลยน่าจะได้ยินบ่อยในบูชาเจดีย์พระอาจารย์พุทธดลท่านเทศบ่อยคำตอบเฉลยก็คืององูนะครับข้อ
ข้อ9การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมจึงเป็นการยากกอไก่เพราะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากในการสร้างบารมีขอไข่เพราะต้องสั่งสมความเป็นครูของโลกขอควายเพราะต้องอบรมตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจงองูเพราะต้องอาศัยความเพียรพยายามและกำลังใจอย่างมากจอจานถูกทุกข้อนะน่าจะถูกทุกข้อนะเพราะว่าช้อยที่ผ่านมานี่ใช่หมดเลยอ่านถูกต้องด้วยเก่งมากข้อ10คนธรรมดาทั่วไปสามารถเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือไม่ก็ไก่ได้เพราะอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยเป็นนะเคยเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอไข่ได้เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนอันนี้หมายถึงสภาวะธรรมภายในนะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธองค์ที่อยู่สภาวะจะอยู่ในจิตใจนะครับขอควายไม่ได้เพราะเป็นความคิดเพ้อฝันที่คนธรรมดาไม่สามารถทำได้งองูไม่ได้เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ถูกกำหนดไว้แล้วจอจานไม่มีข้อถูกข้อไหนเอ่ยอันนี้จะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จัดทำการเรียนเลยนะครับเพราะท่านก็เคยเป็นมนุษย์บุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่มีจิตที่จะช่วยมารดาเนาะตอนนั้นเป็นชายแบกมารดาลอยข้ามมหาสมุทรแล้วก็ถ้ารู้ให้พ้นจากความทุกข์นี้แล้วก็จะลื้อสัตว์ขนสัตว์พาสรรพสัตว์ออกไปจากห้วงโอคะนี้ได้กอไก่ยิงด้วยมาครึ่งทางแล้วเนาะข้อ10แล้ว มีบ้างไหมในข้อสอบมีเฉียดๆเนาะถ้าบอกหมดก็คงไม่ใช่แนวข้อสอบ นะสิบเอ็ดทวีปใดบ้างเป็นสถานที่พระโพธิสัตว์จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วเนาะอุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหะอัปรโคยานทวีปชมพูทวีปถูกทุกข้อพระพุทธองค์จะเลือกสถานที่ชมพูทวีปเท่านั้นถูกต้องนะข้อ12การศึกษาหน่วยเวลาเช่นอสงไขยอายุกับเป็นต้นในวิชานี้มีความสำคัญอย่างไรนะเราจะเห็นว่าเนื้อหาของวิชาของจักรวาลวิทยาจะมาซัพพอร์ตของเรื่องการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเรื่องหน่วยนับที่มีในพุทธศาสนาเนี่ยต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเวลาการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยนับเป็นอสงไขยคือนับไม่ถ้วนจริงๆต้องทำความเข้าใจกับหน่วยนับของพุทธศาสนากอไก่เป็นหน่วยเวลาที่มีบันทึกในพระไตรปิฎกขอไข่จะทำให้เห็นภาพการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชัดเจนขึ้นขอควายเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิชาจักรวาลวิทยาต่อไปงองูเป็นหน่วยเวลาที่ไม่มีปรากฏในวิชาทั้งโลกเช่นฟิสิกส์เคมีชีววิทยาจอจานนักศึกษาอาจมีที่มาต่างความเชื่อกันจึงต้องปรับความรู้พื้นฐานให้ตรงกันก่อนคิดว่าข้อไหนกอไก่กับขอไข่กับขอควายก็พูดนับไม่ถ้วนแต่ในข้อสอบเขียนไว้ว่า10 140ใช่ไหมมันเขียนเลขต่อกันหนึ่ง10ยกกำลัง140นะถ้าเป็นเลขยกกำลังแต่ในช้อยจะเขียนต่อกันเลย10แล้วก็140เท่ากับว่าเลข1แล้วเติม140เลข0 140ตัวคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือจะทำให้เห็นภาพการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าได้ชัดเจนขึ้นอสงไขยแปลว่านับไม่ถ้วนนะแต่ใส่ให้เห็นนั่นก็คื
คือมันนั่งไม่ทวนจริงๆข้อ13กับในปัจจุบันชื่อว่ากับอะไรที่เราอยู่เนี่ยถูกต้องอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากซึ่งดอกบัวจะมีดอกบัวตัดกลับมีกี่ดอก5ดอกเพราะจะมีพระสัมมาพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น5พระองค์14การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาพุทธเจ้ามีความสำคัญอย่างไรขอไก่ทำให้เราสรรพสัตว์ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษของพระองค์อันนี้ก็น้ำหนักเบาเนาะขอไข่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ฟังพระสัทธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ขอควายทำให้เหล่าสรรพสัตว์ได้เจอขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ในพระศาสนางองูทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เข้ามาอุทิศตนช่วยงานพระศาสนาจอจานทำให้พุทธศาสนามีผู้นำในการเผยแผ่พระศาสนาไปยังที่ต่างๆอ่านจากชอยแล้วคล้ายคลึงกันหลายข้อนะแต่มีคำตอบที่ถูกที่สุดขอไข่ขอควายเฉลยขอไข่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ฟังพระสัทธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มาแล้วแล้วสรรพสัตว์เนี่ยจะได้ฟังพระสัทธรรมเนี่ยเป็นการยากพระสัมมาพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเป็นการยากได้ฟังธรรมของพระสัมมาพุทธเจ้าเป็นการยากนี่เป็นการยากที่เราจะได้ฟังธรรมฉะนั้นพวกเราเนี่ยมีบุญบารมีมากถึงแม้จะผ่านมา 2,500 ปีแล้วเรายังได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แสดงว่าพวกเราก็ได้สั่งสมบุญบารมีไม่ธรรมดามาเหมือนกันนะ15พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทใดอันนี้น่าจะง่ายนะพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมี20ประสงค์ไขโอเคศรัทธาธิกะยาวแค่ไหนยี่สิบสี่สิบแปดสิบนับกันอย่างนี้พระศิลาที่กับพระเจ้ามีไหมอันนี้ใช้หลอกนะใช้หลอกอาจารย์ครับตอบที่ตอบถูกต้องก็คือขอไข่นะครับ16พระศิยเมตไตรพุทธเจ้าจัดอยู่ในพระพุทธเจ้าประเภทใดใช่ไหมประเภทปริยาธิกะพุทธเจ้าพระศิยเมตไตรเป็นประเภทใช้ความเพียรใช่ขอควายนะปริยาธิกะพุทธเจ้า80อสงไขยศรัทธา40อสงไขยอย่าสับสนนะ17ถ้าปรารถนาจะเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าจะต้องทำอย่างไรกอไก่ละเว้นจากอกุศลกรรมทุกอย่างขอไข่ตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีนิสัยที่ดีขึ้นขอควายมีใจปรารถนาที่มั่นคงแน่วแน่ต่อเป้าหมายที่ตนต้องการงองูสั่งสมบุญบารมีทุกชนิดตามอย่างพระพุทธองค์ตั้งแต่บัดนี้ไปจอจานทุกข้อข้อนี้จะน่าจะง่ายถูกทุกข้อ18อะไรเป็นเหตุให้มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมีความปรารถนาอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ดวงปัญญาที่สั่งสมมาหลายภพหลายชาติขอไข่ความปัญญาความพยายามที่สั่งสมมาหลายภพหลายชาติขอควายความอดทนที่สั่งสมมาหลายภพหลายชาติงองูความเมตตาที่สั่งสมมาหลายภพหลายชาติใช่ไหมต้องเกิดดวงปัญญาก่อนนะเป็นเหตุต้องกลับไปดูช้อยอะไรเป็นเหตุในประชาติแรกเกิดฉุกคิดขึ้นมาได้ที่เล่าไปแล้วนะว่าถ้าเราได้เข้าถึงความรู้ที่แท้จริงตรัสรู้แล้วเนี่ยจะขนสัตว์หรือสัตว์เลยเนี่ยนี่คือปฐมชวนจิตดวงปัญญาที่คิดฉุกคิดขึ้นได้19พุทธกาลธรรมคืออะไรเฉลยละธรรมที่เคยที่คอยค้ำจุนโลกขอไข่ธรรมที่ขจัดกิเลสนิสัยที่ไม่ดีออกไปธรรมที่จะให้
จะทำให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้างองูทำที่เป็นเบื้องต้นก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์จอจานทำที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายคำตอบก็คือคอควายเนาะเมื่อกี้แอบเฉลยให้แล้ว 20เพราะเหตุใดมนุษย์ทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบารมีกอไก่เพราะจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตได้ง่ายมากขึ้นขอไข่เพราะจะทำให้ชีวิตประสบความสุขความสำเร็จตลอดไปก็ควายเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีเอาไว้ในจิตใจของตนเองและผู้อื่นงองูเพราะจะสร้างนิสัยที่ดีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อกำจัดนิสัยไม่ดีจอจานเพราะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขไม่มีความขัดแย้งกันก็ได้เอ่ยเพราะเหตุใดมนุษย์ทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบารมีเฉลยเลยแล้วนะโอเคงองูนะครับมีช้อยหลอกเยอะนะตอนนี้เพราะจะสร้างนิสัยที่ดีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อกำจัดนิสัยที่ไม่ดีการบำเพ็ญบารมีคือการขัดเกลานิสัยที่ไม่ดีออกไป อย่างเช่นทานบารมีกำจัดความตระหนี่ที่มาติดตัวเรามาทำพวกความชาติ21ทำไมสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงต้องสร้างบารมีกอไก่เพราะต้องป้องกันบารมีลดถอยขอไข่เพราะเป็นบุญที่มีคุณภาพพิเศษขอควายเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะกำจัดนิสัยไม่ดีให้หมดไปงองูเพราะเป็นบุญที่ต้องเอาชีวิตไปเดิมพันจออาจารย์เพราะต้องการกลับไปสวรรค์ชั้นดุสิตเขตพระบรมโพธิสัตว์ก็คล้ายกับข้อเมื่อกี้เนาะเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะกำจัดนิสัยที่ไม่ดีให้หมดไปนั้นการบำเพ็ญบารมีแต่ละข้อเนี่ยนิสัยเราต้องดีขึ้นในแต่ละด้านด้วยนะ22ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่พระโพธิสัตว์เลือกสร้างทานบารมีเป็นอันดับแรกกอไก่ให้ทานจะทำให้มีฐานะร่ำรวยซึ่งจะช่วยในการสร้างบารมีอื่นได้ง่ายขึ้นขอไก่เพราะพระโพธิสัตว์มีทรัพย์สมบัติมากจึงต้องการแจกจ่ายให้ผู้อื่นขอควายสร้างบารมีใดก่อนก็ได้ในบารมีทั้ง10ทัศน์ไม่มีเหตุผลอะไรพิเศษงองูเพราะบารมี10ทัศน์เริ่มด้วยทานบารมีจึงต้องสร้างก่อนบารมีอื่นๆจอจานเพราะผู้บริษัทในอดีตก็ปฏิบัติมาอย่างนี้สืบกันมาเป็นประเพณีข้อไหนเอ่ยถูกที่สุดใช่ไหมก็ถูกนะ ก็ถูกนะเฉลยกอไก่ทานบารมีเป็นพื้นฐานในการสร้างบารมีอื่นได้ง่ายถ้าเรามีฐานะมีพอมีกินมีใช้แล้วอย่างอื่นก็ตามมาฉะนั้นเรื่องการให้ทานเนี่ยง่ายสุดของบารมีทุกอย่างเลยนะการไม่ว่าจะเป็นให้สิ่งของให้ธรรมทานให้อภัยทานให้อนิสัยทานพวกนี้ยังเป็นข้อแรกใครๆก็สามารถทำได้จะให้กระโดดมารักษาศีลเลยก็เริ่มจะยากแล้วให้มาบวชเลยในขมาบารมีเนี่ยก็ยิ่งยากไปใหญ่นะฉะนั้นทานบารมีง่ายสุด23บารมีประเภทใดเป็นการรักษาต้นทุนความเป็นมนุษย์ทานบารมีปัญญาบารมีศีลบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีครบถ้วนทุกประการเนี่ยก็คือศีลบารมีนะครับข้อที่24เพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระชีวันดุจทองคำเปล่งปลั่งผ่องใสตลอดเวลากอไก่เพราะพระองค์ทรงบริจาควัตถุทานและอมิสยทานต่างๆและไม่ผูกโกรธขอไข่เพราะพระองค์ได้ถามสมณะพราหมณ์ให้ทราบถึงสิ่งที่เป็นบาปบุญคุณโทษต่างๆขอควายเพราะพระองค์เว้นจากการพูดส่อเสียดพูดแต่ถ้อยคำอันเป็นที่รักไพเราะน่าฟังงองูเพราะพระองค์ทรงสงเคราะห์มหาชนด้วยสังฆวัตถุ4เจ้าจารย์เพราะพระองค์มีใจปรารถนาจะทำประโยชน์และคุณแก่มหาชนทั้งหลายข้อไหนเอ่ยพระชีวันดุจทองคำเปล่งปลั่งผ่องใสตลอดเวลาเฉ
ฉลยนะกอไก่หรืององูกอไก่ครับเนี่ยไม่ผูกโกรธด้วยข้อสุดท้ายแล้วมาถึงที่สุดละ25เพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีพระสุรเสียงดุจเท้ามหาพรหมกอไก่มีความอ่อนโยนไม่มีมันยาขอขายเว้นจากปฏิบัติขอควายเว้นจากการพูดส่อเสียดงงูเว้นจากการพูดคำหยาบจอจานเว้นจากการพูดคำเท็จเสียงดีเสียงดีก็ต้องเกี่ยวกับคำพูดขอควายไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำเท็จคำตอบที่ถูกที่สุดก็คืองงูครับหนึ่งในลักษณะมหาบุรุษจึงมีพระสุรเสียงดุจเท้ามหาพรหมเว้นจากการพูดคำหยาบพอได้เนาะแนวข้อสอบที่เลือกมาใกล้ๆเคียงเฉียดไม่ถูกทั้งหมดแต่ก็มีบางข้อที่ตรงกับบางข้อที่พูดเฉลยไว้ให้นักศึกษาจะมีอะไรถามไหมครับสงสัยอะไรกับคำถามที่มีใน50ข้อหรือว่าข้อไหนติดขัดเรื่องช้อยข้อไหนทำไม่ได้หลวงพี่ก็ไม่ได้บอกตรงๆนะคือเป็นไกด์ไลน์ให้มีไหมเอ่ยข้อไหนเอ่ย26การจุติลงมาเกิดในโลกมนุษย์ของพระโพธิสัตว์เรียกว่าอะไรโอ้โหข้อนี้มันมีช้อยที่เหมือนกัน2ข้อนะงองูกับจอจานเนี่ยอธิมิติมิตตะกาลกิริยาเนี่ยเขาพยายามเขียนหล่อกับอธิมุตตะกาลกิริยานะปกติไม่เคยได้ยินคำว่าอธิมิตตะกาลกิริยาอธิมุตตะกาลการจุติกิริยากิริยาการจุติอธิมุตลงมาเกิดอธิมาตอธิการอธิกรอันนี้ตัดออกได้เลยมี2ช้อยที่ทำให้หลอกมีช้อยหนึ่งที่ทำให้หลอกอธิมาตอธิการอธิกรอันนี้อธิมิตรไม่เคยมีแต่นิมิตมีข้อไหนที่ยังสับสนอีกไหมยังรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยในหนังสือ28พระองค์ใช่ไหมในตั้งแต่ถ้าเป็นพระองค์พระสมณะโคดมเนี่ยปัจจุบันท่านได้รับพุทธยากรจากพระทีบังกรพระสมณะโคดมเจ้าก็นับมาก็เจอพระพุทธองค์เนี่ย24แล้วก็จะมีในที่จะบังเกิดขึ้นอนาคตวงศ์เนี่ย10ประมาณ10แต่ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมากเยอะมากคือที่ได้รับพุทธยากรตั้งแต่ทีมังกรเรียกว่าเป็นนิยตะมานะครับแต่ก่อนหน้านี้มีเป็นแสนเป็นล้านพระองค์เลยนะที่ไม่ได้ระบุไว้ช่วงที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์อ่ะที่ท่านไปเจอทำร่วมสร้างบารมีด้วยท่านไปเจอแต่ยังไม่ได้รับพุทธยากรเนี่ยมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในแต่ละประเทศ
ถ้าเป็นประเภทปัญญาเนี่ยก็เจอน้อยหน่อยแต่เป็นประเภทเหมือนพระสีเมตไตรก็เจอเยอะเป็นล้านเลยฉะนั้นที่เคยบังเกิดขึ้นแล้วมากมายมากกว่าเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยไม่แปลกเลยเป็นเรื่องจริงส่วนที่เราเห็นในหนังสือที่เขียนว่ามี28พระองค์ใช่มั้ยก็นับที่ในช่วงก็เรียกว่ากลับที่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่พระทีมังกรสุมังคละปทุมุตตละทีมังกรจนถึงพระสีไม้ไตเนี่ยจะเกิดขึ้นดังนั้นติดตามได้ในหนังสือตำราดีอยู่ที่กำลังปรับปรุงอยู่จะมีภาพรวมของการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเจอพระพุทธเจ้ากี่องค์ในพุทธวงศ์นี้กับอนาคตวงศ์แล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละประเภทเนี่ยเคยพบหรือว่าเคยเจอหรือว่าเคยสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาณกี่พระองค์ที่หลวงพี่อ่านเจอประมาณเป็นแสนเป็นล้านพระองค์เลยอันนี้คือรายละเอียด